ซ็อกนะฮะเอเชียทัวร์แฟนมีตติ้งอินไทยแลนด์นะครับและตอนนี้ผมเชื่อว่าทุกท่านครับอยากเจอเราต้อนรับกับอีจูซังครับผมฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีนะครับและต้อนรับนะฮะล่ามของเราด้วยครับคุณเจยองนะครับมาแปลภาษาก่อนอื่นเดี๋ยวให้ทักทายพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านครับโอ้จริงจริงขอบคุณครับสวัสดีครับขอโทษที่มาเลทนิดนึงนะคะสวัสดีครับผมลิงโจคอครับครับก็เรียกว่าหล่ออย่างนี้ไม่เป็นไรนะครับโอ้โหสุดเก่งใช่ไหมครับครับก็เลยเลยครับเดี๋ยวเชิญคุณดีจงซอกนั่งได้เลยครับเราจะมาพูดคุยครับเข้าสู่งานแถลงข่าวอย่างเป็นทางการนะก็ดีเลยได้ยินมาว่าคุณดีจงซอกเพิ่งลงเครื่องตอนช่วงบ่ายเองเป็นไงครับเหนื่อยไหมครับวันนี้มาทุ่มสักครั้งสุดจ้อหนื่อยจีนันเซียวเพียงฉันเซียวเหนื่อยนิดหน่อยครับครับแล้วเป็นไงครับพอลงเครื่องมาได้เห็นแฟนๆชาวไทยที่ไปต้อนรับที่สนามบินรู้สึกยังไงบ้างครับวันนี้ขบวนที่แฟนๆที่มาที่นี่รอคอยคุณรู้สึกยังไงแฟนๆที่มาที่นี่รอคอยคุณรู้สึกยังไง사실공식적인일정으로는태국에처음오는데요많이관계주셔서되게놀랬고되게기뻤습니다เขาบอกว่ามาแบบทางการนะคะครั้งนี้ครั้งแรกเขาบอกว่ารู้สึกปลื้มใจมากๆที่เห็นแฟนคลับทุกๆคนที่มาต้อนรับเขานะคะอยากขอบคุณทุกๆคนเลยค่ะมีความสุขเดี๋ยวก่อนอื่นครับผมขออนุญาตบอกพี่สื่อมวลชนสักนิดนึงแล้วกันนะครับเดี๋ยวตอนช่วงหลังสัมภาษณ์ผมจะเปิดโอกาสให้พี่นะครับได้ถ่ายรูปแบบเต็มรูปแบบเลยนะครับทุกมุมซ้ายขวากลางครับแต่ว่าตอนระหว่างแถลงข่าวขออนุญาตลดการถ่ายภาพสักนิดนึงนะครับรวมถึงแฟนด้วยนะครับจะได้พูดคุยอย่างเป็นทางการสักนิดนึงขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนมากครับขอบคุณนะครับคำถามต่อไปครับเอาละครับคุณอีจงซอกครับมาประเทศไทยครั้งนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วครับเดี๋ยวปุ๊บจะขอบคุณอีเซียเทศุเบิ้ลเบิ้ลดูในคอสประมาณ 3-4 ครั้งแล้วอะค่ะโอ้ 3-4 ครั้งแล้วมีโอกาสได้ไปเที่ยวในเมืองไทยบ้างหรือยังครับ태국에서어디다른곳을가보셨나요지금방콕외ภูเก็ตก็เคยไปภูเก็ตทะเลสวยนะครับนะถ้าเกิดมีโอกาสได้มาเที่ยวแบบพักผ่อนหย่อนใจจริงๆเนี่ยอยากไปที่ไหนมากที่สุดครับ가보신곳외에기회가생겨서어디놀러간다고하면태국내어디를가보고싶으세요저는저번에올해초에푸켓에다녀왔는데너무좋았어요근데생각보다빨리들어오게돼서제대로듣지못한것같거든요그래서다시한번가보고싶습니다ต้นปีอะค่ะเขาเคยมีโอกาสไปภูเก็ตอะค่ะเขารู้สึกว่าภูเก็ตสวยงามมากค่ะแต่ว่าเขาเสียดายมากที่อยู่แค่แป๊บเดียวค่ะอยู่ได้ไม่นานค่ะเขาเลยบอกว่าถ้ามีโอกาสอยากไปภูเก็ตอีกครั้งหนึ่งค่ะจริงๆแล้วต้องบอกว่าภาคใต้ของเราทะเลสวยนะครับไม่ใช่แค่ภูเก็ตอย่างเดียวยังมีอีกหลากหลายที่ที่สวยนะครับไม่ว่าจะเป็นกระบี่พังงาฟังก็สวยนะครับถ้ามีโอกาสอยากให้คุณจงซอกนะได้มีโอกาสได้ไปสัมผัสบรรยากาศแบบนั้นนะครับชอบอะไรในเมืองไทยมากที่สุดครับ태국하면좋아하시는게무엇일것같아요태국하면태국하면음식도괜찮을것같고타이요리남부에서도가끔먹는것같고요그리고되게휴양지느낌이강해서왠지편안한느낌이에요เขาบอกว่าประเทศไทยเขาชอบประเทศแล้วก็ชอบอาหารอยู่แล้วนะคะเขาบอกว่าอาหารไทยอะค่ะมันก็ดังทั่วโลกอยู่แล้วใช่ไหมคะเขาบอกว่าเขาก็เป็นคนที่ชอบทานอาหารไทยอยู่แล้วแล้วก็ประเทศไทยเป็นประเทศที่นักท่องเที่ยวมาเยอะอะค่ะเขารู้สึกว่าประเทศไทยเป็นชิลสบายค่ะเขาชอบประเทศไทยใช่ครับไม่ใช่แค่ประเทศเราเดียวคนไทยก็ชิลด้วยนะครับผมอาหารไทยครับขึ้นชื่ออยู่แล้วนอกจากอาหารไทยผลไม้ไทยก็ขึ้นชื่อนะครับอยากถามสักนิดนึงครับว่ามีอาหารไทยหรือผลไม้ไทยอะไรที่ชอบเป็นพิเศษไหมครับ특별히좋아하시는태국음식이나과일이있으신가요아까도도착하자마자그준비를해주셔서먹었는데이름은모르겠지만새우랑네고기있었고닭고기있었고이름잘모르겠으나어떤거였나요네맞죠팟타이팟타이있었거든요เขาบอกว่าเขาจำชื่อไม่ได้แต่เขาก็อธิบายอะค่ะว่ามีกุ้งมีเส้นเจ้าก็เลยบอกว่าผัดไหมคะเขาบอกว่าผัดผัดไทยใช่ไหมคะเขาบอกว่าน่าจะใช่เขาบอกว่าเขาชอบค่ะเมื่อกี้ก็ทานนี่เท่ากี้มีครัวตรงนี้คงทำให้ดูแล้วนะครับก็คือมันต้องมีถั่วด้วยใช่ไหมครับผมกุ้งกล้ามหรือสีกุ้งเราจะอีกต่อไหมอะกุ้งกล้าหรือกุ้งกล้าเส้นจะบุ๋นจำไม่ได้ค่ะแต่อร่อย
맛있었죠근데아맛있었어요아맛있었어요นั่นคือผัดไทยอ่าผัดไทยอีกแล้วนะครับแล้วผลไม้ล่ะครับผลไม้과일은뭐특별히좋아하는거있으세요과일이요멜론ชอบกล้วยครับแล้วซึ่งไทยไม่เหมือนกล้วยที่อื่นนะครับเราบอกได้เลยครับแนะนำครับให้ทานเงาะครับแล้วต้องเป็นเงาะโรงเรียนด้วยนะครับเพราะว่าจะมีเฉพาะในประเทศไทยนะครับเงาะเราก็เทียบควายอีกนั่นแหละครับได้ครับวันนั้นด้วยซื้อเงาะโรงเรียนมาให้ได้ไม่โอชินเดเท่าชินเดียตอนนี้มาเมืองไทยได้หลายครั้งแล้วเห็นบอกมาทั้ง3ครั้งแล้วพูดภาษาไทยได้ไหมครับเทียบกับ3번네번오셨다고하셨는데태국어는그럼아는단어가있으신가요몰라요사이사와디캅코키캅아ยังไม่ค่อยมีใครสอนเพราะว่าค่ะก็มีแค่สวัสดีครับผมค่ะก็ค่ะที่เขาจำได้มีสวัสดีครับขอบคุณครับนั่นก็แน่นอนครับเป็นคำที่ต้องเรียนรู้ตั้งแต่แรกปกติเนี่ยเวลาเราสัมภาษณ์ศิลปินเกาหลีนะครับแล้วก็จะมีการสอนภาษาไทยแต่วันนี้ผมอยากถามว่าอยากจะรู้คำไหนเป็นพิเศษไหมครับบอกนิดนึงถ้าเกิดสมมติว่าในฐานะที่ผมมีเพื่อนเป็นชาวต่างชาตินะครับเขาอยากพูดอ๋ออ๋อ I love you ผมรักคุณเขาเคยได้ยินครับคุณคุณอยู่คุณต้องได้ยินอยู่แล้วครับเพราะว่าแฟนๆน่าจะตะโกนใส่คุณนะครับปกติเวลาเรามีเพื่อนต่างชาติครับเราก็จะสอนภาษาไทยให้กับเพื่อนชาวต่างชาติของเรานะก็จะมี2โมเมนต์ก็คือพาร์ทที่ดีแล้วพาร์ทที่ไม่ดีนะครับก็อยู่ที่ว่าเราจะสอนแบบไหนวันนี้ขอสอนหนึ่งคำด้วยความหล่อของคุณที่ผมเห็นมันเหมาะกับคำนี้มากครับฟรองซิงยี่ปุ่นครับสมมติคุณเดินออกมาปั๊บมันจะมีซาวขึ้นมาว่าฟรองซิงครับผมครับผมถ้าเกิดหล่อมากๆมันจะเพิ่มไปอีกครับมันจะกลายเป็นฟรุ้งฟริ้งมุ้งมิ้งครับผมนี่คือขั้นครับขั้นกว่าอันนี้คือขั้นกว่าเดี๋ยวแฟนคลับชาวไทยครับในสายตาคุณรู้สึกไงบ้างครับซงซีเอเก้เทโก้แฟนเดอร์태국에저를알고계시다고하고저희가팬미팅을하러오게된데서이렇게공항에딱내렸을때뭔가신세계인것같아요뭔가정말새로운곳에서새로시작하는느낌이에요เขาบอกว่าคือเขารู้สึกขอบคุณนะคะที่มีแฟนคลับไทยนะคะเป็นคนชาวไทยรักเขาแล้วก็รู้จักเขาแล้วก็ต้อนรับเขาอย่างอบอุ่นแบบเมื่อตอนหลายเมื่อกี้เขาบอกว่าเขารู้สึกเหมือนเริ่มต้นสิ่งใหม่มาที่แบบประเทศใหม่ๆที่เขาไม่ค่อยคุ้นเคยอะค่ะแล้วก็เจอคนใหม่ๆแล้วก็คือเขาบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันใหม่สำหรับเขาอะค่ะมีความสุขครับนะฮะอยากจะถามว่ามาเมืองไทยครั้งนี้เนี่ยเพื่อมาจัดงานแฟนมีตติ้งครั้งแรกอย่างเป็นทางการเต็มรูปแบบเลยนะครับรู้สึกไงบ้างครับทางการเต็มรูปแบบเลยนะครับรู้สึกไงบ้างครับทางการเต็มรูปแบบเลยนะครับรู้สึกไงบ้างครับทางการเต็มรูปแบบเลย여러분들앞에서하는입자의견도그렇고많은사람들앞에서이렇게말을한다는게연기를하는게아니라제스스로이중적으로서말을하는게참저는힘들거든요근데팬분들하고만남은아무래도내편이라고생각을하니까조금더편한것같고항상좋아요เขาบอกตรงๆเลยว่าตัวค่ะเป็นคนที่ค่อนข้างไม่ค่อยที่จะแบบเก่งเรื่องการพูดต่อหน้าพี่ๆสื่อทุกคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเขาเป็นนักแสดงคือการแสดงของเขาชินอยู่แล้วแต่พอจะมาเจอทุกคนอย่างนี้แล้วพูดอย่างเงี้ยค่ะเขาจะไม่ค่อยเก่งมากเท่าไหร่ค่ะแต่เขาบอกว่ายังไงแฟนคลับก็เป็นคนที่รักเขาแล้วก็เป็นเพื่อนเขาใช่ไหมคะเขารู้สึกว่าจะเป็นกันเองมากที่สุดนะคะทุกคนก็คงสนุกอะค่ะบอกเขานิดนึงครับว่าผมพูดทั้งวันทั้งคืนยังไม่เท่าเขานั่งยิ้มแค่10วินาทีครับ이분이암만무슨말씀을하셔도이종석씨가한번만웃어주시면더좋아하실거라고네아니는진네가막보여드리는게아니라피스에게
그냥 웃으니까 여기 기자분들이 엄청 잘생겼다고 계속 칭찬이 마트 본 야 라콘 마 디과 ครับ เป็น 1 캐릭터 นะ ครับ ใน ละ ครเรื่อง I Hear Your Voice นะ ครับ คุณ โจซอก เนี่ย ฮะ ก็ ความ สามารถ พิเศษ ใน คาแรคเตอร์ ตัว นี้ ก็ คือ สามารถ ได้ ยิน ความ คิด ของ คน อื่น ถ้า สมมุติ ว่า ชีวิต จริง มี โอกาส ได้ ยิน ความ คิด คน อื่น ที่ นั่ง อยู่ ใน ห้อง เนี้ย พี่ๆ เค้า คิด อะไร อยู่คุณอยากได้ยินความคิดของใครมากที่สุดครับ너의목소리가들려서다른사람들속마음을다듣고다니셨잖아요실제이제인생에서만약정말그런기회가생긴다면은누구의목소리를가장듣고싶으신가요별로안듣고싶어요ไม่ค่อยอยากฟังเท่าไหร่นะคะครับเหรอฮะเพราะว่าเธอได้ยินเต็มไปหมดเลยแสดงว่าเธอได้ยินกันเดียวจนไม่รู้ว่าเฮ้ยนี่ความคิดใครมันเข้ามาหมดฮะครับอย่างเงี้ย사람이라는게앞에서웃고는있어도사실뒤에서뭐칼을들고있을지어떤마음을품고있을지모든하지만정말진짜마음을알고있는사람을상대해야할때는정말힘들것같아요เขาบอกว่าอันนี้คือถ้าปาคิดแบบซีเรียสอะค่ะคนที่เราเจอกันเขาอาจจะยิ้มอยู่แต่ว่าความคิดของเขาหรือว่าใจที่เขาให้กับเราเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนกับหน้าที่เขาแสดงให้เราอยู่ถูกไหมคะถ้าเราต้องไปทรีทเขาไนซ์ทั้งที่เรารู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่ในใจนะมันทำยากใช่มันทำยากเขาบอกว่าไม่ดีกว่าไหมใช่มันจะรู้สึกไม่ดีด้วยแต่ตอนนี้ผมดันได้ยินความคิดของพี่ข้างหลังนะครับแต่ช่วงที่ทีมเนี่ยบุญเดชสมมาตรถือชอบเต็มสมัยชิมุนีครับครับบอกว่าอุ้ยตอนในฉากที่อาบน้ำอ่ะซิกแพคเขาเท่มากเลยอ่ะโอ้พี่คนนั้นนะครับผมเขาคิดอยู่ใช่ก็เขาบอกเองเดียวครับผมอ่ะล่ะมาถึงละครเรื่องต่อมาดีกว่านะครับก็ต้องบอกว่า2คาแรคเตอร์ในละคร2เรื่องครับไม่ว่าจะเป็นสกู2013แล้วก็ I Hear Your Voice นะครับคุณเป็นนักเรียนหนุ่มหน้าหวานขวัญใจของแบบว่าสาวรุ่นพี่หรือว่าดูหน้านะครับแต่พอมาเป็นละครเรื่องล่าสุดกับดร.สเตรนเจอร์เนี่ยนะครับคุณเป็นคุณหมอสุดหล่อนะขวัญใจสาวน้อยทั้งหลายมันค่อนข้างที่จะแตกต่างกันนะครับจากบทบาททั้ง3เรื่องอยากถามว่าชอบคาแรคเตอร์หรือว่าบทบาทไหนมากที่สุดเพราะอะไรครับ학교이번일산이나너의목소리가들려서이제학생역할을하셨잖아요그리고이제닥터이방에서는멋진의사선생님역할을하셨어요연상이좋으세요연하가좋으세요정말많은여성분들의마음을사로잡으셨는데연상이좋아요아직아직그런가봐요기대고싶고배우고싶고그런것같아요เขาบอกว่าชอบผู้หญิงที่อายุเยอะกว่าเขามากกว่าชอบคนหน้ามากกว่าเพราะว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าเขาอยากอายุน้อยอยู่ใช่ไหมคะเขาอยากแบบพึ่งพาที่เขาอยากให้เขาแบบสอนหลายๆอย่างให้เขาว่าเขาอยากเรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยและนี้คุณแฟนคลับของคุณจงซอกมีแบบเป็นดูหน้าบ้างไหมครับหรือว่าเป็นรุ่นพี่อะไรอย่างเงี้ยมีไหมครับรุ่นเดียวแน่นอนครับเคยมีดูหน้าด้วยไหมครับได้ครับในละครเรื่อง Doctor Stranger นะครับฉากที่เป็นแฟนเนี่ยชอบมากที่สุดและตั้งใจดูมากที่สุดเมื่อกี้ผมเพิ่งบอกไปนะครับว่าไม่ใช่ฉากที่แบบไม่เอกนะเอกจูจีกันแต่เป็นฉากที่คุณเนี่ยนะฮะโชว์ซิกแพคนะครับรู้สึกไงบ้างครับกับความคิดเห็นของแฟนๆชาวไทยที่รู้สึกชอบในฉากนี้ครับทั้งตัวอีกว่าที่นั้นแฟนๆที่가장좋아했던그씬이여주인공과같이있는씬이아니라샤워를하시는복근이보이는씬이었어요어떠세요아죽을뻔했어요러브인트로스요운동을해야돼가지고아정말힘들었습니다เขาบอกว่าเขาแทบตายอะค่ะออกกำลังกายเยอะมากเหนื่อยมากเขาทำเพื่อซิกแพคเขาอะค่ะจริงๆเหนื่อยมากเลยค่ะเหนื่อยมากรอบฉากนั้นนะครับแต่ทุกวันนี้ยังมีอยู่นะนะครับอย่างนี้ถามดีกว่าว่าฉากไหนในละครเรื่องนี้ดร.สเตรนเจอร์ที่คุณชอบมากที่สุด그러면이종석씨는가장마음에들었던닥터이방인안에서가장마음에들었던씬은어떤씬이에요아1부부터4부까지되게좋았어요เขาบอกว่าเขาชอบตั้งแต่ตอนที่1ถึง4อ่ะค่ะเขาชอบหมดเลยครับชอบทั้งตอนเลยนะครับผมไม่ได้ชอบเป็นฉากแล้วนะครับทั้งตอนเลยและ4ตอนด้วยนะ